นี่คือ BTS สยามนะครับพี่น้องด้านขวามือก็เป็นห้างสยามพารากอนครับตอนนี้ก็มีทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาติเนาะเพิ่นก็มาทางรถไฟฟ้าครับด้านตรงข้ามก็ปลายทางคูคตครับไปปลายทางคูคตเนาะแต่คลิปนี้ผมก็จะขอพาทุกคนนะครับไปเที่ยวชมแลนด์มาร์คเด้อก็คือแลนด์มาร์คสุดฮอตเนาะอยู่ที่หน้าห้าง MBK ครับด้านนี้ก็ไปสนามกีฬาแห่งชาติครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็ชาวต่างชาติครับเต็มครับมาแล้วครับ BTS ครับโอ้โหเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบนะพี่น้องนี่ครับเพิ่นก็มาเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบครับถ้ามาเมืองไทยก็ต้องมาเข้าแถวนะครับห้ามแทรกแถวนะครับการซื้อเข้าซื้อของเนาะต้องต่อแถวต้องเข้าแถวนะครับออกมาแล้วครับเป็นชาวต่างชาติครับโอเคแล้วพี่น้องต่อไปจะขอพาพี่น้องไปเที่ยวชมแลนด์มาร์คนะครับหน้าห้าง MBK ครับไปเบื้องว่าจะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวหลายบอสนะครับโอ้โหเยอะจริงๆครับด้านนี้เป็นชาชลาที่4ครับปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติครับพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตเนาะมองที่ผมอยู่นี่ก็เป็นสันสานด้วยครับมองนี้ก็มีอยู่3สันเนาะนี่เป็นชั้น3นะครับอีกสักครู่ก็จะมาแล้วครับรถไฟฟ้าครับมาด้านซ้ายมือนี่ครับมาด้านซ้ายมือแล้วก็ไปด้านขวามือครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 16:45 นครับตอนนี้ก็ชาติต่างชาตินะพี่น้องนี่ครับมาแล้วครับมาจากบางว่าเนาะนี่พี่น้องBTS ครับสวยงามครับต่อไปจะขอพาทุกคนนะครับไปเที่ยวชมแลนด์มาร์คเนาะหน้าห้าง MBK ครับโอ้โหคนเต็มครับก็มีทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาตินะครับเต็มครับพี่น้องเข้ามาแล้วครับนี่เป็นด้านในนะครับสวยงามครับ BTS เนาะนี่ครับคนเยอะจริงๆครับวันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบครับรถก็สวยงามครับพี่น้องมีความสะอาดมากครับนี่ครับเพิ่นก็รักษาความสะอาดอย่างดีเยี่ยมเนาะไปเที่ยวกันครับที่ห้าง MBK หน้าห้าง MBK ครับรถออกแล้วครับพี่น้องใช้เวลาก็น่าจะไม่เกิน1นาทีครับจากมุ่งนี้ไปที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับรถออกแล้วครับมาถึงแล้วครับแป๊บเดียวเนาะใช้เวลาไม่เกิน1นาทีครับด้านนี้เป็นทางออกครับด้านนี้
National Stadium ผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้สิ้นสุดการให้บริการที่สถานีขอความกรุณาออกมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับสนามกีฬาแห่งชาตินะครับคนหลายเนาะมาแล้วเฮาก็ต้องมาต่อแถวด้วยครับห้ามแทรกแถวครับต้องต่อแถวลงไปนะครับถ้า FC มาจากฝั่งลาวเนาะถ้ามาเที่ยวเมืองไทยก็ต้องให้เข้าแถวครับเพราะเรื่องการเข้าแถวเข้าคิวนี้คนไทยถือมากครับคนเต็มครับนี่ครับเป็นฝรั่งครับคลิปนี้ก็ขอถ่ายทำอย่างยาวด้วยครับตั้งแต่การเดินทางมาจากสยามเนาะลงมาแล้วห้องกาเลี้ยวขวาด้วยครับไปทางออกหมายเลข2นะครับลงมาแล้วให้ใช้ทางออกหมายเลข2ครับด้านเตอร์ก็เป็นร้านเต่าครับเป็นร้านเทอร์เทิลครับครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับยังเต็มนะครับอันนี้เป็นร้านเต่าด้วยครับร้านเทอร์เทิลครับป๊าดดีครับพี่น้องตรงหน้านี่ครับคนลังไหลไปหน้าห้าง ABK เนาะเป็นสามไม้ฝรั่งครับมากับแม่เนาะมากับคุณแม่ครับหรือว่าเป็นคุณย่าครับคิดว่าเป็นคุณย่าเนาะด้านนี้ก็เป็นทางออกออกมาเราครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นด้านนอกนะครับเป็นทางเสริมครับเป็นทางเสริมจาก BTS นะครับไปที่หน้าห้าง MBK ไปที่ Skywalk นะครับด้านหน้านี้ก็ฝรั่งครับเป็นนุ่มฝรั่งเป็นสาวฝรั่งครับโอ้โหพี่น้องมารอบนี้คนกันหลายครับนี่ครับเต็มครับบางคนก็ไปที่ห้าง MBK ครับบางคนก็ไปที่ Skywalk ครับนะครับยืนเต็มครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าห้าง MBK ครับด้านขวามือนี่ครับ MBK Center นะครับโอ้โหด้านล่างก็เต็มครับนั่งเต็มครับนี่ครับเยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับโอเคเนาะเป้าหมายของเราก็คือสกายวอล์คครับไปชมว่าจะมีชาติต่างชาติมาหลายบอครับแต่เพลงเสียงดังเนาะเพลงเสียงดังมากครับมาถึงแล้วครับตรงหน้านี่คือแลนด์มาร์คนะครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องมารอบนี้ก็เต็มไปด้วยชาติต่างชาติเนาะนี่ครับด้านตรงหน้านี่ครับก็คือสกายวอล์คนะครับมารอบนี้คนก็เต็มครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องงามเด้ครับก็มีธงชาติไทยครับนี่ครับมีธงชาติไทยแล้วก็ธงวอบล่อเป็นสีเหลืองเนาะนี่ครับปั๊ดวันนี้ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติครับพี่น้องนี่ครับหลายเพิงครับงามเด้ครับป้ายกรุงเทพมหานครเนาะแบงคอกเนาะนี่ครับนี่คือแลนด์มาร์คนะครับถ้าเพื่อมาเมืองไทยก็ต้องมาตรงนี้นะครับโอ้โหเป็นสาวมวยโอ้ยพี่น้องเอ้ยงามเด้ครับสวยจริงๆครับป้ายกรุงเทพมหานครนี่ครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับสวยจริงๆนะครับโทนสีชมพูขาวเนาะนี่ครับเป็นโทนชมพูขาวครับสวยจริงๆครับคนเดินเต็มนะครับด้านเทิงก็เป็นรางรถไฟฟ้าครับชาวต่างชาติทั้งนั้นเนาะนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับThank you.
นี่พี่น้องงามเด้มุมนี้ครับก็มีธงชาติไทยเนาะแต่ธงสีเหลืองนี้มีชื่อว่าอะไรเนาะชื่อเต็มๆนะครับก็มีตัวอักษรเนาะเขียนว่าวอปลอครับเป็นธงสีเหลืองครับโอ้โหมารอบนี้ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับเพิ่นก็มาสู้มือเนาะชาวต่างชาติก็มาทุกวันครับสู้มือก็คือทุกวันครับแต่บ่าวนัทชอบมุมนี้จริงๆครับมุมนี้สวยงามมากครับพี่น้องโอ้โหมุมนี้สวยจริงๆครับมุมนี้ว้าพี่น้องงามดีครับมุมนี้สวยจริงๆครับฉากหลังก็เป็นร่างด้วยฟ้าครับมีคำว่ากรุงเทพมหานครแบงคอกและก็ตัวหนังสือสีขาวพื้นชมพูครับสวยงามครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับมาเห็นแล้วก็แจ็คสิบอฟเดินเนาะก็มีแต่ความสุขเจอสุขใจครับงามเด้ป้ายกรุงเทพมหานครนี่ครับก็ขอเชิญนะครับ FC ครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวเด้อถ้าเปิดไก่ไปไก่มาเนาะก็ขอเชิญเธอมาหาไทยฮวบนะครับสุดจะบรรยายสุดจะบรรยายสวยจริงๆพี่น้องนี่ครับงามเพิกเนาะว้าวสวยงามดังนางฟ้าพี่น้องเอ้ยสาวมวยครับสวยจริงๆเอาต่อไปก็ขอพามาซบอีมุมนึงเนาะด้านนี้คนก็เต็มครับแต่ด้านนี้เป็นพื้นสีเขียวนะครับเป็นป้ายพื้นสีเขียวครับด้านนี้วันนี้ลมเย็นจ้อยๆวันนี้อากาศดีเนาะวันนี้ฝนไม่ตกครับด้านนู้นก็เป็น King Power มหานครครับพี่น้องเป็นตึก King Power ครับนี่ครับด้านนี้เป็นพื้นสีเขียวแต่ถ้าบ้านบ้านนั้นท้องว่าสีแหวสีแหวก็คือสีเขียวนะครับพื้นสีเขียวโตหนังสือสีหาวหรือว่าสีขาวครับสวยงามครับพี่น้องครับสุดยอดเนาะเมืองไทยครับเพิ่นก็สร้างซูบอนเธอเป็นแลนด์มาร์คครับแบบนั้นก็อยากให้เพื่อนบ้านเอาแบบอย่างไทยนะครับนำไปใช้นะครับเรื่องการท่องเที่ยวก็อยากให้เพื่อนบ้านมาดูงานของไทยนะครับว่าไทยทำอย่างไรนะครับว่าทำไมชาวต่างชาติถึงหลั่งไหลมาแต่เมืองไทยนะครับไม่ยอมไปเพื่อนบ้านนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะเป็นเรื่องที่น่ามาศึกษานะครับด้านนี้ก็ต่างชาติครับด้านแจ่พุ้นพ้นกาจะสร้างห้างใหม่ครับเป็นห้างของเคอร์เซนทันเดอร์ครับตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างเนาะนี่ครับรถเคนก็มาแล้วครับรถเคนครับตึกสีดำก็เป็นสยามสเคปครับโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าสวยงามครับนี่ครับวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากครับขอโทษสีหาวเนาะขอโทษสีหาวฟ้าครับกำกุยไฟเนาะร้านนี้ก็เป็นเบอร์โบครับเบอร์โบหรือว่าใบบัวครับโอ้โหสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับงามเด้งามเด้นี่ครับโอ้ยเนาะมุมนี้ก็สวยงามครับสุดยอดจริงๆครับเมืองไทยครับแต่ก็มี FC เข้ามาคอมเมนต์เนาะเพิ่นว่ามองนี้ไม่ใช่ Skywalk MBK นะครับเพิ่นว่าคือ Skywalk ปทุมวันครับแต่ส่วนมากคนก็ฮ้องว่า Skywalk MBK เนาะ
ก็ขอเรียกว่าสกายวอล์ก MBK นะครับก็มี FC บอกว่าก็มีหลายคนเหมือนกับลงขันเนาะลงขันในการก่อสร้างนะครับทั้งห้างสยามดิสคัฟเวอรี่ห้าง MBK นะครับก็เอาเงินซอยสร้างก็เลยไม่อยากจะให้เรียกว่าสกายวอล์ก MBK เพิ่นว่าแต่คนก็ติดปากเนาะพี่น้องคนก็ติดปากว่าสกายวอล์ก MBK นะครับสวยงามพี่น้องเอ้ยนี่ครับซับจับเจอซับจับใจเนาะดราคูนก็เป็นคิงพาวเวอร์เนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาพี่น้องขึ้นไปซ้อมวิวครับอยู่ที่ตึกคิงพาวเวอร์มหานครนะครับขอเก็บตังค์ก่อนนะครับราคา 1,080 บาทเนาะตอนนี้ตังค์ไม่มีครับเดี๋ยวถ้ามีตังค์แล้วจะพาไปชมนะครับไปซ้อมวิวครับอยู่ที่คิงพาวเวอร์มหานครครับยังเต็มครับเพิ่นกับมาซื้อของเนาะมาซื้อของอยู่ที่ MBK Center ครับแต่เบานัดชอบมุมนี้มากครับด้านตรงข้ามนะครับเป็นพื้นสีชมพูนี่ครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตเด้อครับถ้ามามองเก่าถ้ามาหาถ่ายคลิปที่เดิมก็อย่าว่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตเหตุการณ์เนาะนี่ครับพี่น้องเต็มครับโอ้โหนี่ครับงามดีงามดีป้ายงามจริงๆพี่น้องเอ้ยนี่ครับป้ายนี่สวยจริงๆครับโอ้ยน้องพี่น้องนี่ครับสวยจริงๆครับว้าวนี่ครับกรุงเทพแบงคอกครับสุดจะบรรยายนะพี่น้องมาเห็นแล้วก็จักเสียวในเลอร์เนาะนี่ครับก็มีแต่ความสุขใจนะครับสุขใจจริงๆนะครับวันนี้ครับผมมารอบเลยกับสุขใจครับพี่น้องมาเห็นชาวต่างชาติมาเต็มไทยเฮากับสุขเจอเนาะโอเคเนาะวันนี้ก็ไม่มีสาระมากมายนะครับวันนี้กับเพลงแค่พาพี่น้องมาเที่ยวส้มนะครับมาเบิ่งว่าซิมีชาวต่างชาติมาหลายบอสนะครับด้านนี้กับเป็นทางเข้าห้างสยามดิสคัฟเวอรี่ครับด้านนี้แต่ห้างนี้บอรัตก็ไม่เคยเข้านะครับมามองนี้เกือบ10รอบครับแต่ห้างนี้ไม่เคยเข้านะครับตรงไปพูนก็ไปห้างสยามพารากอนครับตรงไปเป็นห้างสยามพารากอนนะครับด้านถึงก็เป็นรางรถไฟน้อยนี่ครับเป็น2ชั้นครับเป็น2ชั้นสวยงามเนาะโอ้โหสวยจริงๆเฮงคำคนก็เฮงมาเนาะยิ่งคำคนก็ยิ่งหลั่งไหลมาครับโอเคนะพี่น้องเลิกพูดมากเนาะถ้าเพิ่อชอบเจอชอบใจก็ต้องขอฝากไลฟ์ฝากแชร์เด้อเพิ่อเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปครับคลิปของโบนัสไม่มีสาระนะครับก็มีแต่ความสวยงามเด้อพี่น้องเจอกันคลิปนานเนาะสบายดีเด้อสวัสดีนะครับงามเด้พี่น้องป้ายกรุงเทพมหานครนี่ครับสวยจริงๆครับโอ้ยเนาะสวยจริงๆบ๊ายบาย